นอนเปล่าร้อนอ่ะเฮ้ยโอ้สุดเฮ้ยเทนชมพู่แม่งมารับบอลไทยมึงจริงด้วยวะมึงแพ้ละจ่ายเงินกูมาเลยนี่ชมพู่เธอทำทุกอย่างขนาดเนี้ยเพื่อเทนอ่ะจะไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยหรอโคตรสุดเลยวะเป็นไรไหมเทนฮะเล่นต่อดีกว่าไปชมพู่ฉันชอบเธอนะคิดเหรอคนอย่างฉันเนี่ยจะสารภาพรักกับเธอไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะพากันบ้าให้หน่อยดิไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรเอ้ยได้ดิเดี๋ยวฉันช่วยนายทำเองเย็นวันศุกร์ว่างหรือเปล่าก็ว่างอยู่แต่ติดงานนิดหน่อยเดี๋ยวฉันทำให้เธอเองมันก็ดีเลยเจอกันวันศุกร์นะกินนะกินแค่ตอนนี้กินแล้วเดี๋ยวสั่งเทนรู้จักกันด้วยหรอบ้าผมไม่รู้จักเด็กเซอร์แบบนี้ได้ไงนี่เธอทักคนผิดแล้วขอโทษที่ค่ะพอดีฉันจำคนผิดอ่ะนี่ชมพู่ฉันพกเงินสดมาไม่พออ่ะจ่ายให้ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวแทนอย่าลืมนัดคืนนี้นะเออรู้แล้วนะอย่าลืมซื้อเค้กด้วยนะเขายังไม่ลืมสินะได้จ้าบัวมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะมันมาช้าจังอ่ะที่รักลองชิมดูนะเค้กร้านเนี้ยอร่อยที่สุดเลยแต่ว่ามันเป็นเค้กวันเกิดชมนะเทนน้องห่วงน้องห่วงนะโอ้โหเค้กอะไรอ่ะไม่เห็นอร่อยเลยให้ฉันรอตั้งนานเดี๋ยวก่อนนี่บัวบัวอย่าโกรธเธอเลยนะบัวบัวถึงนายจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะชมพู่เมเด็กกำพร้าอย่างเธอยังต้องฉลองวันเกิดอีกเหรอนายจะทำอะไรอ่ะก็อยากให้เธอเป็นของเล่นของฉันไง อย่าเข้ามานะอย่าขืนไปเลยแม่สาวน้อยไปเดี๋ยวนี้นะไม่เป็นไรใช่ไหมอธิษฐานว่าไงอ่ะก็อธิษฐานว่าขอให้ต่อไปเนี้ยไม่มีใครมารังแกฉันได้อีกไม่ต้องห่วงหรอกมีฉันอยู่ทั้งคนเนี่ยไม่มีใครรังแกเธอได้หรอกชมพู่ให้อภัยฉันเถอะนะขอโทษก็ได้ที่เรื่องวันเกิดเธออ่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้จัดงานวันเกิดให้อีกรอบก็ได้จริงเหรอจริงสิเออวันนี้วันฮาโลวีนพอดีอ่ะจะลืมแต่งชุดผีมาด้วยนะแต่งหน้าผีอืมได้ดิโอเคสวัสดีพี่พูดแล้วแต่งตีมผีมันจริงด้วยเหรอแต่งหน้าอะไร
ชมพู่นี่เทนพูดอะไรเธอก็เชื่อหมดเลยอันเนี้ยพี่ชายขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดิจะไปไหนเนี่ยวันนี้งานเกิดของเธอนะทุกคนเข้ามาพร้อมกันหมดแล้วนั่งนี่เลยเอามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมตอบคำถามเริ่มที่มึงเลยอะไรที่มึงทำแล้วเสียใจมากที่สุดถ้าเรื่องที่เสียใจมากที่สุดแล้วก็คงเป็นเรื่องที่วันนั้นกูไปช่วยเด็กกำพร้าคนหนึ่งไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมจนตอนนี้เนี่ยตัวติดกูเป็นปิงเลยหน้ารำคาญชิบหายรู้จักกันด้วยเหรอป้าผมไม่รู้จักเด็กเซอร์แบบนี้ได้ไงมันมาช้ายังไงที่จริงแล้วทั้งหมดนี้ฉันคิดไปเองคนเดียวงั้นเหรอตาให้แล้วชมพู่เอางี้เธอต้องคบกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นเวลา7วันได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเลือกฉันว้าวแรงกว่าฉันเลือกเขาฮะดีมใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าดีมเนี่ยเขาเป็นถึงเดือนมหาลัยเลยนะสาวๆเนี่ยรุมจีบเขาเพียบเธออย่าหวังเลยว่าเขาจะมาเป็นแฟนเธอฝันไปเถอะว่าเขาจะเลือกเธออะไม่ส่องกันจอกเลยคิดดีๆนะชมพู่เธอต้องคบกับมัน1อาทิตย์เลยนะฉันก็จริงจังไม่ได้เล่นกินไม่สำเร็จแล้วก็เตรียมรับบทลงโทษไว้ได้เลยนี่มันเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่ชาวทั้งสองคนจะได้กระชับความสัมพันธ์กันใช่ไหมผีน้อยฉันว่าเราเลิกเล่นเกมนี้ดีไหมอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองเจ็บไหมเนี่ยกูว่าลูกไก่ในกำมือมึงจะบินหนีมึงไปแล้วนะไม่ยอมเป็นแบบนั้นหรอกไหนบอกว่าต้องทำภารกิจกับชมพู่อะแล้วนี่หมายความว่าอะไรฉันแค่ทดสอบว่านายเนี่ยจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวอีกอย่างชมพู่เนี่ยเขาชอบดูฉันเล่นบาสซะด้วยสินิสัยแย่ๆของนายอ่ะควรจะแก้ได้แล้วนะนี่มันน้ำที่แฟนของฉันเตรียมไว้ให้ชมพู คิดไม่ถึงเลยนะว่าเธอจะเล่นเกมไม่ดีขนาดนี้เนี่ยแต่ว่า
ฉันรู้สึกเสียใจแปลกๆไงก็ไม่รู้สิเหมือนว่ากำลังจะเสียเธอไปอ่ะแต่ถึงยังไงเนี่ยเธอก็ชนะแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะครบอาทิตย์แล้วไม่ว่าเธอจะขออะไรเนี่ยฉันก็ทำให้เธอทั้งหมดยังไงก็คิดดูดีๆแล้วกันนะเทนเป็นแฟนกันนะเนี่ยคือประโยคที่ฉันอยากจะพูดมาตลอดเพราะว่าตอนเนี้ยฉันกลับรู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ไม่ได้พูดออกไปอ่ะแสดงซะสมจริงเลยนะมึงอ่ะชมพู่เนี่ยก็เหมือนลูกไก่ในกำมือกูกระดิกนิ้วอิเทียลก็วิ่งแจ้นมาหาละส่วนคำขอร้องที่ฉันอยากได้ตอนนี้ก็คือต่อไปเนี้ยเราอย่าได้เจอกันอีกเลยนี่นายเกมเนี้ยจะจบหรือไม่จบมันก็ขึ้นอยู่ที่ฉันไม่ใช่หรอแต่ว่าเมื่อกี้เธอใช่แค่ทิ้งขยะเน่าๆแค่ชิ้นเดียวเองใช่ไหมแค่นี้ก็รอไม่ได้ไงแล้วเกมเนี้ยเธอจะเอาไงต่อฉันจะไม่มีวันจบเกมนี้เด็ดขาดเพราะเราเพิ่งจะเริ่มต้นกันเอง